สวัสดีทุกๆคนเนาะมื้อนี้ขออนุญาตพาทุกคนมารู้จักกับเกี่ยวกับทามเมอร์สวิกที่เฮ็ดให้ชีวิตเฮามันง่ายขึ้นและก็สบายขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ไปการแล้วอยากใส่เฮ็ดการกสิกรรมการเกษตรอยู่เนาะตัวนี้เป็นทามเมอร์สวิกมีระบบตั้งโปรแกรมอยู่ที่ประมาณ20โปรแกรมแต่ว่าข้าพเจ้าใส่ตัวจริงแล้วเฮ็ดเต็มที่แล้วก็ได้ประมาณ10ปลายโปรแกรมแต่ก็ยังได้คือว่าครบถ้วนบริบูรณ์มีตั้งแต่8โมงเช้าฮอด1โมงกลางคืนตัวนี้เป็นทามเมอร์สวิกมันก็มีจุดดีที่เฮ็ดให้เฮาปั๊มน้ําได้ดังใจของเฮาเนาะข้าพเจ้าเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาเนาะใส่ระบบมาอันนี้ก็ทดลองเลี้ยงปลูกข้าวใส่อ่างเบิ่งเนาะแล้วก็เลี้ยงปลาใส่ในหั่นล่ะเดี๋ยวตอนนี้มันอ่างน้ํามื้อนี้แดดกําลังกล้ากําลังดีเนาะว่าเฮามาเบิ่งว่าการใส่งานของเฮามันจะเป็นจังได๋เนาะอยากให้ทุกคนได้มาทดลองใส่เนาะข้าพเจ้าเคยซอกซื้ออยู่บ้านเฮาถือว่าปัดบ้านเฮาก็คือว่าก็จะบ่ได้นําเข้ามาขายเนาะแต่ก็จําก็ได้จําเป็นจะต้องได้สั่งซื้อมาเนาะการที่สั่งซื้อมาราคามันก็ถูกหลายเพราะว่าเฮาซื้ออยู่บ้านเฮาซื้อมาข้าพเจ้าก็ทดลองซื้อมาละเสียเงินล่าใส่บ่ได้เนาะแต่ตัวนี้รู้สึกว่ามันใส่ได้แท้ในระบบของมันต่อมันก็ค่อนข้างซับซ้อนแหมเบิ่งข้าพเจ้าฮะมันมีสําหรับผู้ใดสนใจเกี่ยวกับฮู้เลิกเกี่ยวกับการต่อสายไฟมันก็ค่อนข้างยากเนาะข้าพเจ้าขอมานําเสนอเนาะมันนี้ฟังนี่มันไฟเข้าฟังนี่ส่วนหลายมันไฟออกเฮาเบิ่งให้เว้าเข้าใจง่ายเนาะสําหรับผู้ที่บ่มีประสบการณ์บ่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าขออนุญาตเอาทั้งหลังให้ทุกคนเห็นเนาะว่าทั้งในมันต่อจังได้อันนี้มันเนี่ยอินพุตเดี๋ยวเราสังเกตว่าอินพุตแม่น12โวลต์เอาท์พุตแม่น16แอมเปอร์อันนี้ระบบไฟ12โวลต์เนาะต่อง่ายๆเนาะเอามาเบิ่งตอนนี้ข้าพเจ้าตั้งเวลาปิดไปอยู่ตอนนี้สายหนึ่งเราก็เข้ากับไฟบวกกับสาย3เฮาก็เข้าไฟบวกสาย2ไฟลบสาย4เฮาต่อเข้าปั๊มน้ําและอีกเส้นนึงของปั๊มน้ําเฮาก็ต่อเข้าสายลบอันนี้ข้าพเจ้าใส่มาเนาะมีแต่โซลาร์ชาร์เจอร์ธรรมดาพยายามเฮ็ดให้มันประหยัดต้นทุนที่สุดเนาะย้อนว่าเฮาบ่มีงบหลายมื้อนี้แดดดีหลายคิดว่าวิธีได้ปั๊มน้ำเต็มทีคิดว่าจะได้เบิดคืนสัดแจ้งพุ่นแหละเฮามาเบิ่งตัวจริงเนาะว่าข้าพเจ้าตั้งโปรแกรมไว้เนาะได้ๆเฮามาเบิ่งมาเริ่มทีเฮาอันนี้มันกดปุ่มเบิ่งโปรแกรมเนาะเริ่มตอน 8:30 ให้เริ่มปั๊มน้ำนะเวลาปิดก็ 8:45 ทดลองตอนเช้าแดดมันบ่แรงเฮาก็เลยลอง15นาทีก่อนเริ่มมาโปรแกรมที่2 9:30 เริ่มปิดโมง13หรือไล่สุโมงล่ะต่อไปข้าพเจ้าก็เฮ็ดกินสุโมงหนึ่งแต่ว่าให้ปั๊มมันพักให้มีเวลาให้ปั๊มมันพักเฮ็ดเวียกในประมาณ15นาทีแล้วก็ให้มันชาร์จน้ำเพราะว่าเฮาใช้แสงแดดเฮาบ่ได้ใช้ไฟบ้านเนาะการปั๊มน้ำของเฮาก็จะบ่ได้เสียเงินเลยนี่อันนี้มันต่างๆมีฮอด9โมงตะคืนค่ะข้าพเจ้าก็ตั้งระบบไว้เนาะ1โมงกลางคืนก็ตั้งไว้คือกันเพราะว่าถังน้ําเฮาบ่มีงบในซื้อถังน้ําหลายถังน้ําถังพันลิตรเนาะราคามันก็อยู่ล้านต้นๆเนาะแต่เฮามาใส่ตัวนี้มันก็รู้สึกว่าเฮาบ่ท่าซื้อถังน้ําแต่เฮาปั๊มหลายเทื่อเอาโดยใส่แบตเตอรี่เก่านี่เนาะแนะนําให้ทุกคนมือใหม่ที่ใส่เนาะให้ใส่แบตเตอรี่เก่าดีกว่าเฮาไปซื้อหม้อไฟเป็นหน่วยหน่วย70แอมป์ก็เกือบเป็นล้านแต่เฮาซื้อแบตเตอรี่มีแต่แสน 200,000 นึงเฮามาใส่ได้เอิ้นว่าอยากว่าใกล้เคียงกันเนาะแต่มันก็บ่ดีเท่าแบตใหม่แต่ดีแท้เฮาคิดว่ากิจกรรมเฮาบ่ควรลงทุนหลายแต่เฮาอยากใช้ประโยชน์ปานใดอันนี้ก็จบสําหรับคลิปเนาะสําหรับผู้ใดสนใจฮู้อันนี้อาจจะทดลองเมนูให้เบิ่งเนาะปึ๊กเนี่ยเราได้ยินเสียงน้ำมันไหลเลยมาเลยระบบน้ำมันจะไหลมา
มันมีทั้งเมนูอันนี้เขาเห็นอันนี้เขามีออนเนาะเขาปิดออโต้แล้วมันปิดเปิดปิดตามโมออฟมันปิดตั้งไว้ออโต้เนาะจบเนาะสำหรับผู้ใดอยากรู้วิธีขั้นตอนอย่างต่างๆสามารถติดต่อโทรสอบถามข้าพเจ้าได้โดยตรงเลยเนาะขอขอบใจสำหรับการชมคลิปจบเนาะ